พิมพ์นภัสคะด้านอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ได้ออกคำสั่งให้บริษัทต้นทางนะคะเร่งขนย้ายกากแคดเมียมออกจากพื้นที่ภายใน7วันค่ะขณะที่สาธารณสุขก็เร่งเข้ามาตรวจสอบสุขภาพของคนงานและคนที่อยู่ในชุมชนโดยรอบซึ่งเบื้องต้นนะคะตรวจคนงาน11คนยังไม่พบอาการผิดปกติค่ะบรรยากาศภายในซอยกองพนันพลหมู่2ตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงหลอมที่ตรวจพบว่าซุกกากแคดเมียมและกากสังกะสีกว่า 15,000 ตันซึ่งเป็นสารอันตรายไว้ในโรงงานมานานหลายเดือนค่ะพบว่าประชาชนยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติบางคนสวมหน้ากากบางคนไม่สวมซึ่งบริเวณในซอยพบว่ามีโรงหลอมอยู่เป็นจำนวนมากส่งกลิ่นเหม็นคล้ายสารเคมีและมีฝุ่นสีขาวคละคลุ้งตลอดทั้งซอยค่ะขณะที่ตัวโรงงานพบว่าได้ปิดรั้วไว้และไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้านะคะตามประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดใช้อำนาจตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกประกาศห้ามไม่ให้บุคคลใดๆเข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดๆในพื้นที่โรงงานเป็นระยะเวลา90วันเพื่อให้อุตสาหกรรมจังหวัดเข้ามาตรวจสอบซึ่งยังไม่ใช่ประกาศนะคะเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติแต่อย่างใดซึ่งจากการตรวจสอบหลายหน่วยงานเมื่อวานนี้ค่ะพบข้อเท็จจริงว่าที่โรงงานแห่งนี้นะคะมีกากแคดเมียมที่มาจากทางจังหวัดตากประมาณกว่า 15,000 ตันบรรจุในถุงบิ๊กแบ็คขนาดใหญ่มากกว่า 1,000 ถุงโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดไว้แล้วขณะที่ข้อมูลจากอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครก็ระบุค่ะว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้กักเก็บและบดย่อยกากอุตสาหกรรมและหล่อหลอมอลูมิเนียมเท่านั้นโรงงานจึงถือว่ามีความผิดฐานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังเก็บวัตถุเป็นพิษไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตและได้มีคำสั่งขนย้ายกากแร่แคดเมียมทั้งหมดออกจากจังหวัดสมุทรสาครเพื่อส่งกลับไปยังบริษัทต้นทางที่จังหวัดตากโดยสั่งการให้เร่งเริ่มดำเนินการภายใน7วันอย่างไรก็ตามแม้ว่ามีการยืนยันค่ะว่าในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกากสารแคดเมียมในบริเวณดังกล่าวและกากสังกะสีนะคะซึ่งเขาบอกว่าได้มีการผสมด้วยซีเมนต์ 30% อยู่ในสถานะแข็งตัวและถูกจัดเก็บในสถานที่มิดชิดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ก็ดูเหมือนว่าจะสวนทางกับความรู้สึกของคนในพื้นที่ค่ะที่บอกว่ายังคงรู้สึกไม่ปลอดภัยและอยากให้จังหวัดเร่งเข้ามาตรวจสอบคุณภาพอากาศและน้ำโดยรอบค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีกำหนดจะลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแห่งนี้อีกครั้งค่ะซึ่งอีกประเด็นสำคัญนะคะที่จะต้องหาคำตอบและตรวจสอบให้ได้ว่าสารอันตรายและจำนวนมากขนาดนี้ซึ่งตามหลักแล้วนะคะจะต้องถูกฝังกลบแต่อย่างถูกวิธีที่จังหวัดตากแต่กลับถูกทยอยขนย้ายเข้ามาในพื้นที่นี้ได้อย่างไรค่ะคุณพิมพ์นภัสคะ